วิสังขารธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่งก็คือหยุดการปรุงแต่งนั่นเองครับเป็นธรรมต้องบอกว่าเป็นพระธรรมแล้วครับตรงนี้เป็นพระธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งเป็นพระธรรมที่หยุดการปรุงแต่งแล้วเรียกว่าพระนิพพานนะครับนั่นแหละอะไรก็ตามที่มันหยุดการปรุงแต่งแล้วนะเกิดมานานเท่าใดไม่รู้เวลาดับก็คือดับสนิทเลยเป๊ะนั่นแหละครับภาวะนั้นนะครับภาวะดับสนิทมาถึงวันนี้ผมว่าดับสนิทมันผมว่านะคำว่าดับสนิทเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ว่าดับสนิทยังไงแบบไหนนะครับให้ฟังการเต้นของหัวใจเลือกมากอึดอัดแต่สูงระดับน้ำนี่ยิ่งไปลงไปลึกเท่ากับเท่าใดนะครับได้ๆอย่างนี้ได้อย่างเช่นไปยังลึกๆที่ทะเลมหาสมุทรนะมันจะมีความกดมากมายมหาศาลนะครับ